คิดเหมือนกันเห็นไหมครับน้อยไหมครับในแง่ imaging นะครับก็คือ IPNB กับบิลินเนี่ยเราถือว่ามันเป็นเป็น pre-cancellation นะครับก็คือเป็นระยะก่อนมะเร็งนั่นเองนะครับในสองพาร์ทนี้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ในสอง entity นี้เนี่ย develop เรื่องของ invasive component ก็คือกินเข้าไปลึกถึงส่วนของ basement membrane หรือมี invasive component ระยะนั้นเราจะเรียกว่า cholangiocarcinoma โอเคไหมครับดังนั้นไอ้บิลินกับ IPNB เนี่ยเป็นระยะก่อนมะเร็งนะครับซึ่งเราต้องการแล้วเราก็อยากวินิจฉัยได้แล้วก็เราจะได้ส่งให้เซอร์เจียนตัดออกนะครับเพื่อได้ R0 resection นั่นเองนะครับอันนี้คอนเซปต์ของ large bile duct กับ small bile duct เนี่ยก็พูดได้พูดไปแล้วนะครับทีนี้มาดูไอตัว IP IBilin ก่อนนะครับ bilin เนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไงมันย่อจาก biliary intraepithelial neoplasia นะครับซึ่งเกิดได้หลายออร์แกนนะครับจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับ CIA ของ cervix นะครับ epithelium มันจะอะไรครับมี pseudo stratification ก็คือหนาตัวมากขึ้นมีอาทิเปียมีนิวเคลียสต่อไซโตพลาซึมเรโชที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเริ่มมีดิสเพลเชียนั่นเองก็คือเป็นคอนเซปต์ของดิสเพลที่มันมีบิวซินโพสติวซิ่งได้นะครับจากตัวทูเมอร์นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวแสบนะครับซึ่งมันมีหลายแพทเทิร์นอย่างที่อาจารย์วอลได้พูดไปแล้วนะครับบางทีเขาก็จะมาด้วยโปลิปแต่โปลิปนี้ไม่ทําให้เกิดออบสักชันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะทําให้เกิดแพทเทิร์นไบดักไดเลตเกิดจากมิวซินออบสักชันนะครับให้นึกว่าไอ้ตัวมิวซินเนี่ยเหมือนเป็นเยลลี่หนืดๆน่ะนะครับแล้วก็ทําให้บายเนี่ยเอ็กซ์ครีทได้ไม่ดีมันก็เลยเกิดไบดักไดเลตแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เกิดทําให้เกิดออบสักชันนะครับก็คือหนืดๆแล้วไหลไม่ดีก็เลยไดเลตออกมาดังนั้นเราจะหาจุดออบสักชันไม่ได้ก็ไดเลตไดเลตไดเลตแล้วก็ลงมาถึงดิสซอลซีบีดีเอ๊ะเห็นเจออะไรเลยไม่เจอสโตนไม่เจออะไรเลยนะครับดังนั้นเวลาเราดูเรื่องของไบดักไดเลตเราก็พยายามเพ่งว่ามันมีอินทราดักตอลโนดดูอะไรหรือเปล่าที่จะสร้างมิวซินอีพวกนี้ขึ้นมานะครับนะก็จะมีหลายแพทเทิร์นนะฮะอย่างเช่นสมมติถ้ามันมีตรง
คอมมอนเฮปาติกดักตรงนี้แล้วก็หลังมิวซินก็ทำให้เล็บดักไล่ดักไดเลท CBD ก็ไดเลทแต่ตัวมันเองไม่เกิดออบสักชันนะครับเกิดจากมิวซินที่มันออบสักชันนั่นเองนะครับหรือว่าไม่เจออะไรเลยก็มีนะครับเพราะว่าไอตัว IPNB อาจจะเป็น superficial growth เป็นลักษณะคล้ายๆฝอยๆ superficial มากๆนะครับก็จะไม่เห็นแมสก็ได้ก็มาด้วย diffuse by dark dilate เฉยๆเลยหาอะไรไม่เจอนะครับหรือว่ามีโนดดูมีโปลิป1เม็ดที่เล็บดักก็หลังมิวซินทำให้เล็บดักไดเลทแล้วก็ไหลลงมา CBD CBD ก็ไดเลทแล้วก็ด้านขวาก็ไดเลทเล็กน้อยแต่น้อยกว่าด้านซ้ายอันนี้ก็เป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเห็นsymmetrical ไดเลทของขวาและซ้ายเนี่ยให้ไปดูไอตัวข้างที่มันไดเลทมากกว่านะครับว่ามันมีเม็ดอยู่หรือเปล่านะครับหรือมาด้วยแคสไลท์แบบนี้นะครับจะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับหรือมาด้วยตีบก็ได้นะครับตีบเหมือนบิลินก็ได้นะครับก็คือพวกซูโดแปปิลาที่ไทยนะครับก็จะมีลักษณะที่มาด้วยใบดักตีบดังนั้นตัวนี้ตัวแสบมาได้หลายแพทเทิร์นมากนะครับแต่ว่าเอาไว้ไว้ว่าตัว IPNB เนี่ยสามารถมีได้หลายแพทเทิร์นแบบนี้นะครับทีนี้ลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เอ็กซ์ตรีมนะครับก็คือมีโปลิปอยโนดดูเล็กๆ2อันนะครับแล้วก็ทำให้ใบดักไดเลทด้านขวานี้ไดเลทเบลเริ่มมากเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็ไดเลทแต่น้อยกว่านะครับ CBD ดูแล้วไดเลทด้วยนะครับทีนี้ไปทำไลท์เฮปาติกโตมีนะครับคนนี้ก็จะได้ตัวรู้ว่ามันเป็นไอเม็ด2เม็ดเนี้ยก็คือ IPNB นะครับอันหนึ่งเป็นพีดังคูเลตไทยอีกอันหนึ่งเป็นเซตไซด์ไทยนะครับทีนี้อยากให้ดูว่าไอตัว IPNB ตรงเนี้ยจริงๆมันก็มีซูเปอร์ฟิเชียลโกรทแบบเล็กๆฝอยๆเล็กๆอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือจะเป็นแพทเทิร์นที่บายดักไดเลทอย่างเดียวไม่เจอก้อนก็มีถ้ามันเป็นซูเปอร์ฟิเชียลโกรทมากๆก็มีได้นะครับนะครับดังนั้นถ้าเห็นบายดักไดเลทดูในอินดักด้วยว่ามันมีโนดดูอีพวกนี้อยู่หรือเปล่านะครับทีนี้มาดูแพทเทิร์นของคอลังจิโอคาซิโนมาที่เรเลทกับอีสองตัวนี้นะครับที่เราเรียนมาก็คือไอบิลินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอะไรครับทิกเก้นบายดักแล้วก็บายดักไดเลทส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฟโคดักเพราะว่ามันด้วยมาด้วยทิกเก้นบายดักแล้วก็ตีแล้วก็ตันใบใช่ไหมครับนะครับส่วนของไอพีเอ็นบีส่วนใหญ่ก็เป็นอินทราดักตอร์โนดูนะครับมิวซินโปรดิวซิ่งประมาณ 30-40% นะครับก็มาด้วยบายดักไดเลทเหมือนกันนะครับเนื่องจากมิวซินเมื่อไหร่ที่ไอ้สองตัวนี้เนี่ย develop ตัว invasive component นะครับมันก็จะมาก่อนนะครับสมมติถ้ามาจากบิลินไปครับตีบโฟโคดักไดเลทใช่ไหมครับแล้วก็ฟอร์มแมสในพาเลนไคมาอันนี้ก็แสดงว่าน่าจะเป็นคอแรงที่ arising มาจากบิลินเป็น typical classic คอแรงไปเลยนะครับส่วน IPNB นี่ดูยากนิดนึงนะครับอย่าง IPNB เนี่ยพ้องโนสิตจะดีกว่าบิลินเพราะอะไรครับเพราะว่ากว่ามันจะ invade เข้ามามันต้องผ่านสโตรมาของตัวโพลิปใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยลึกลงมาที่พาเลนไคมาในเนื้อตับใช่ไหมครับดังนั้นมันพ้องโนสิตดีกว่าเพราะมันทะลุทะลวงมาช้ากว่านั่นเองนะครับดังนั้น CCA ที่มาจาก IPNB ก็ถ้าเห็นว่ามันมีอินทราดักตอร์พาร์ทกับกินเข้ามาในเนื้อตับด้วยทั้ง2อันเนี้ยก็อาจจะเป็นส่วนของIPNB ที่กลายมาเป็น CCA นะครับหรือมีซิสติกคอมโพเนนต์เยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับก็จะบ่งถึง CCA ที่มาจาก IPNB นะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนะครับก็เป็นอินทราดักตอร์ไทยคอแรงก็คือก็น่าจะเป็นแพทเทิร์นที่มาจาก IPNB หรือเพอริดักตอร์ไทยนะที่มาด้วยติ๊กเก้นโคโคไบดักไดเลทก็จะมาอะไลซ์มาจากส่วนของบิลินนั่นเองนะครับซึ่งจะเทิร์นเป็นแคนเซอร์นะครับส่วนแมสฟอร์มิ่งไทก็แล้วแต่ว่าเกิดที่ไหนนะครับถ้าแมสฟอร์มิ่งไทถ้าเป็นคลาสสิกก็จะมีไบดักไดเลทร่วมด้วยนะครับซึ่งมันเป็นแมสไปแล้วเราก็อาจจะไม่เห็นว่ามันออกมาจากบิลินหรือว่า IPNB นะครับเราก็ต้องจริงๆเราก็ไม่ต้องแยกนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นทีนี้ถ้ามันฟอร์มเป็นแมสนะครับส่วนใหญ่มันก็จะแอสโซเชตกับอะไรครับสมอลดักไทใช่ไหมครับส่วนนี้พวกนี้ถ้ามันจะเกิดที่ดิสทัลไบดักหรือสมอลดักมันก็อาจจะไม่เห็นไบดักไดเลทนะครับดังนั้นแมสพวกนี้เราก็ต้องมาคาแรคเตอร์ไรซ์ว่าได้ตกลงมันเป็น SCC หรือว่าคอแลงนะครับทีนี้เราควรจะเข้าใจเบสิกคลาสสิกแพทเทิร์นของเขาก่อนนะครับพวกนี้คอแลงที่เป็นแมสฟอร์มิ่งไทนะครับลักษณะของเขาคือทูเมอร์มันจะแอคทีฟที่บริเวณพรีเฟอรัลก่อนนะครับแล้วก็ในเซ็นเตอร์เนี่ยก็จะมีไฟโบติกเชนเยอะนะครับดังนั้นเวลาฉีดยาเนี่ยเฟสแรกก็คืออาร์เทเรียลเฟสแล้วก็จะเห็นเป็นริมเอนแฮนซ์นะครับแล้วก็ข้างในก็จะไฮโปเพราะว่าข้างในเนี่ยวาสคูลาริตี้มันน้อยกว่าแล้วก็เป็นไฟบรัสทิชชูซะเยอะนะครับ
ใน V phase เนี่ยเนื่องจากข้างในเริ่มเป็น fibrous เยอะenhancement ก็ค่อยๆเข้ามานะครับก็เป็นค่อยๆ enhance เข้ามาในใจกลางนะครับนะครับแล้วก็ใน delay phase ก็จะเข้ามามากขึ้นทำให้ pattern เหล่านี้เนี่ยมาด้วยสรุปคือเป็น hypovascular mass นะครับที่มี rim enhancement ใน arterial phase แล้วก็ gradual enhance เข้ามาทำให้บางครั้งเราวินิจฉัยแยกจากพวกของ hemangioma ได้ยากนะครับบางทีอ่านแล้วเป็นฮีแมงจีโอมาหรือเปล่าซึ่งอันนึงแย่อันนึงไม่ต้องทำอะไรนะครับซึ่งเป็นอะไรที่จะต้องรู้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของเขานะครับก็คือเป็นลักษณะไฮโปวาสคูลาร์แมสนะครับแล้วก็มีลิมเอนแฮนซ์เมนต์ในอาร์เทเรียลเฟสนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้ให้ระวังเรื่องของคอลังจีโอคาซิโนมาในบ้านเราเนื่องจากของเราเป็น OV infection นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นไฮโปวาสคูลาร์แมสและมีแคลแบบนี้มีเม็ดๆอย่างนี้นะครับให้รูเอาคอแรงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฮีเมนจิโอมาไม่มีแคลเป็นเดนส์แคลแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเฟโบริดเล็กๆแต่ว่าแรนะครับของฮีเมนจิโอมาถือว่าแรแต่บ้านเรา OV common กว่านะครับดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ถ้าเห็นก้อนแบบนี้มีแคลอยู่ข้างในให้นึกถึงว่าอาจจะเป็น OV as คอแรงนะครับนะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับในระหว่างอันนี้เป็นคลาสสิกแมสที่เกิดจากคอลังจิโอคาซิโนมานะครับในนอนคอนทราสต์ก็จะเห็นไฮโปใช่ไหมครับอาร์เทเรียลเฟสเห็นริมเอนแฮนซ์นะครับแล้วก็ค่อยๆดีเลย์เอนแฮนซ์นะก็จะไส้ในก็จะเอนแฮนซ์มากขึ้นเนื่องจากไฟบรัสทิชชูที่อยู่ในไส้ในมันนะครับพยายามมองหาดูถ้ามีไบดักไดเลทร่วมด้วยบอกแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นคลาสสิกคอลังไปเลยนะนี่ก็อันนี้คือคลาสสิกแพทเทิร์นของเขานั่นเองทีนี้ถ้าเป็น small colon นะครับถ้าเป็นโน้ตดูเม็ดเล็กๆเราอยากได้เม็ดเล็กๆใช่ไหมครับเซนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราจะแยกยังไงครับถ้ามันเป็นเซนหนึ่งเนี่ย overlap นะครับ overlap กับพวก HCC นะครับเพราะว่าอะไรครับทูเมอร์มัน active ที่ริมใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นเม็ดเล็กๆเซนหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันก็ active ทั้งหมดนั่นแหละมันเพราะมันเพิ่งเกิดใช่ไหมครับดังนั้นจะมี overlap ได้บ้างระหว่าง small colon small mass forming colon กับ HCC นะครับเนื่องจากมันมีริมที่มัน active อยู่ทำให้ arterial enhancement venous wash out นะครับก็คือเท่ากับ small HCC เลยแยกกันยากนะครับ overlap กันนะครับทีนี้มีอะไรที่จะบอกได้บ้างว่าเราจะแยกไอตัว small colon กับ small HCC นะครับถ้าก้อนใหญ่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าก้อนเล็กเนี่ยยากแล้วนะครับทีนี้ถ้าก้อนเล็กเนี่ยอาจจะต้องทำ MR เพื่อแยกนะครับในก้อนเล็กเนี่ยลักษณะของคอแรงก็จะเป็นริมเอนแฮนซ์ MR ก็จะเห็นชัดกว่า CT นะครับ CT เมื่อกี้จะแยกยากกว่านะครับก็เป็นมีคล้ายๆอาร์เทเรียลเอนแฮนซ์นิดนึงแล้วก็ไฮโปตอนวีนัสเฟสคือแยกไม่ได้นะครับ MR ก็จะชัดกว่าว่าแยกว่าเป็นริมเอนแฮนซ์นะครับใน MR เนี่ยในดีเลย์หรือว่าในจะมีอันนึงนะครับที่จะช่วยแยกนะครับก็คือเนื่องจากทูเมอร์มันแอคทีฟที่บริเวณริมนะครับมันจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับเมทาสอะดีโนคาซิโนมาของโคลอนนะครับก็คือทูเมอร์จะแอคทีฟที่ริมดังนั้นทำดิฟฟิวชันเนี่ยเพื่อดูไฮเปอร์เซลลูลาริตี้เราจะพบริมเรสตริคชันนะครับก็คือเป็นคล้ายๆทาร์เก็ตตอยโนดดูนะครับก็คือไส้ในไม่เรสติกตรงขอบจะเรสติกมากกว่านะครับหรือเป็นริมเอนแฮนซ์ชัดๆตอนวีนัสเฟสใน MRI นะครับอันนี้ก็จะเฟเวอร์ไปในทางคอลังจิโอคาซิโนมาหรือเมทาซิสอะดีโนซีเอนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็เห็นเป็นคล้ายๆเป็น target node ดูแบบนี้นะครับ rim restriction นะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ๆลักษณะ pattern ที่ต่างกับพวก HCC ก็คืออะไรครับ tumor มันจะมี desmoplastic reaction เยอะนะครับก็จะเกิดการดึงรั้งของตัว liver capsule ทำให้เกิด capsular retraction นะครับแล้วก็ตัว tumor เนี่ยชอบ encase คือบีบรัดส่วนของ major vascular structure นะครับอย่างเช่นถ้ามันอยู่รอบๆพอร์ทเวนมันก็จะบีบให้พอร์ทเวนกิ่วลงนะครับส่วน HCC เนี่ยจะชอบอินฟิลเตรตแล้วก็กินเข้ามาเกิดทอมโบซิสนะครับทูเมอร์อินเวดเข้ามาในเวสเซลอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของ HCC นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่เห็นอินฟิลเตรตคือแมสเยอะๆนะครับแล้วก็มีแคปซูลารีทราคชั่นแล้วก็ลัดพอร์ทเวนนะครับพวกนี้จะเป็นแพทเทิร์นของคอลังจิโอคาซิโนมาก้อนใหญ่ๆนะครับโอเคทีนี้มีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้ฝึกดูนิดนึงนะครับเนื่องจากคอมมอนเนี่ยที่เป็นเพนฟูลมากๆก็คือวิธีใช้ได้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าตกลงผ่าได้หรือผ่าไม่ได้นะครับ
ทีนี้ก็ต้องรู้นิดหนึ่งว่าสเตจจิ้งเนี่ยอ่านคอคอนเซปต์จะดูอะไรบ้างนะครับเอาสั้นๆนะครับเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้วนะครับนะครับCTMR เป็น Main Staging Modality นะครับว่าเราจะทำอะไรจะ Assess ว่าผ่าได้หรือผ่าไม่ได้นะครับเพื่อเราจะได้ดูว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าจะได้ R0 Resection ไหมหรือติด Major Watch Organ อะไรหรือเปล่าที่ผ่าได้หรือผ่าไม่ได้อันนี้ก็ชี้เป็นชี้ตายคนไข้นิดหนึ่งนะครับนะครับทีนี้อันแรกที่เราจะต้อง Staging ก็คือ By Duct นะครับแบ่งเป็น 3-4 สเต็ปตามระดับขั้นตอนนะอันแรกเราดู by duct margin ก่อนใช่ไหมครับเราก็ใช้ bismuth correct classification อันที่สองก็คืออะไรครับvascular structure ใช่ไหมครับว่า major vascular structure ที่ตับข้างที่จะเก็บไว้เนี่ยอยู่ครบครับอันที่สามก็คือไป node มี distant node ไหม node ที่เราต้องดู node ว่ามี node ไกลๆหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็ไม่ work นะครับแล้วก็ distant metastasis นะครับมาดูอันแรกคือ by duct margin เราใช้ bismuth นะครับบางในสื่อเทคบุ๊กก็second order first order by duct อะไรเงี้ยไม่ต้องจำนะครับเราจำรูปไปเลยนะครับbismuth 1นะครับ bismuth 1 tumor กินที่ common hepatic duct อย่างเดียวนะครับยังไม่โดนไฮล่าใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ดีจะต่อยังไงก็ได้ไม่ต้องตัดตับนะครับอันนี้ดูรูปก็คือกินแค่ common hepatic duct นะครับผ่าเจ็บซ้ายเก็บขวาเลือดเก็บทั้งคู่ก็มีโอกาสใช่ไหมครับอันนี้หนึ่งก็ดีต่อไปบิสมัธสองบิสมัธสองก็คือกินมาถึงไฮล่านะครับแต่คีย์พอยต์ที่อยากให้รู้คือเราต้องเห็นอะไรครับเห็นเซกเมนต์นี้ก็คือพาร์ทของคอมมอนไลท์ดักกับคอมมอนเลฟดักนะครับแสดงว่าไอ้บิสมัธสองที่ทูเมอร์กินคอมมอนเฮปาติกดักจนถึงไฮล่าดักเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเก็บขวาหรือเก็บซ้ายนั่นเองเพราะว่าเรามีคอมมอนของไลท์ดักกับคอมมอนของเลฟดักเหลืออยู่ดังนั้นไม่รู้อะไรเลยเราจำสองอันนี้เราต้องประเมินว่ามันมีท่อที่มันของคอมมอนไลท์ดักกับคอมมอนเลฟดักเหลืออยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับนี่คือ2นะครับบิสมัธ2คือกินมาถึงไฮล่าแต่เลือกได้ว่าขวาหรือซ้ายเราจะเก็บนะครับทีนี้เริ่มยากละ3 3A ง่ายๆก็คือ 3A กินไปขวาก็คือกินไม่เห็นไอตัวคอมมอนไลท์ดักแล้วกินกันไปขวาหมดเลยนะครับดังนั้นเหลือออปชันเดียวก็คือต้องเก็บซ้ายตัดขวาเก็บซ้ายนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ต้องเห็นคอมมอนของเลฟดักตรงนี้นะครับเหลืออยู่นั่นเองนะครับโอเคไหมนะครับอันนี้ 3A ไปขวาก่อนจำไปเลยนะครับขวา 3A ไปขวานะครับทูเมอร์ไปขวาทีนี้ 3B เป็นไงครับ 3B ก็ไปซ้ายนั่นเองนะครับแล้วก็กินไปหมดถึง second order หรือเราไม่เห็นตัว common ของเลฟดักนั่นเองนะครับเราก็เหลือ option เดียวก็คือต้องตัดซ้ายแล้วก็เก็บขวานั่นเองนะครับถูกไหมนะครับ3A ไปขวา 3B ไปซ้ายนะครับถ้ากินทั้ง2คู่เลยนะครับไม่เห็น common ของไลฟ์ดักกับเลฟดักเลยก็เป็น4ก็ผ่านไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องต่อหลายจุดเกินนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้เบอร์นี้เป็นอะไรครับกินเป็น common hepatic duct ใช่ไหมครับแต่ว่าไฮล่ายังสแปร์นะฮะอันนี้จะเป็น1ถ้ากินมาถึง bifurcation ก็เป็น2ถูกไหมครับอันนี้นะครับอันนี้ MRI นะครับไปต่อนะครับก็รูป A เป็นไงครับไปขวาเนาะอันนี้ด้านขวานะครับทูเมอร์กินถึงไฮล่าแล้วก็ไปขวานะครับก็น่าจะเป็น at least 3ไปขวาคืออะไรครับ 3A อันนี้ไปด้านซ้ายก็น่าจะเป็น 3Bข้อ4เป็นอะไรครับกินไปทั้งคู่เลยนะครับซ้ายขวาเลยนะก็เป็น 3A 3B แล้วก็4นั่นเองนะครับเราประเมินใบดักก่อนว่าผ่าได้ไม่ผ่าไม่ได้ครับถ้า4ก็จบเลยนะครับ 3A ก็ตัดขวาเก็บซ้าย 3B ก็ตัดซ้ายเก็บขวานั่นเองนะครับทีนี้ความยากก็คือถ้าเจอ variation ล่ะให้ A นี่ normal ใช่ไหมครับนะครับก็ตามนี้มันมี light main duct light common duct กับ left common duct นะครับอันนี้ตามที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะครับถ้ามี variation แบบนี้ล่ะ posterior light duct มาต่อตรง bifurcation พอดีเขาเรียกว่า trifurcation ของ by duct ถ้า tumor กินแบบนี้เลยนะครับกินเข้ามาถึงเป็น stage 2นะเป็น bismuth 2นะกินมาตรง bifurcation อย่างนี้เราจะเป็นไงครับเราประเมินไงเราไม่เห็น light common duct ใช่ไหมครับเพราะมันไม่มีดังนั้น stage bismuth 2ถ้ามาโดนมาถึงไฮล่าตรงนี้ bifurcation ตรงนี้ก็จะเป็น 3A โดยปริยายเพราะว่าเราไม่เห็นไลท์คอมมอนถูกไหมครับถ้าทูเมอร์กินมาถึงตรงนี้ก็จะเป็น 3A โดยปริยายเพราะว่าด้านขวาเก็บไม่ได้มันไม่มีมันต้องต่อ2-3จุดใช่ไหมครับ
อ่ะต่อไปท้าย 3A อ่ะสมมุติถ้าไลท์โพสซิเลดักเดินเข้าซ้ายล่ะความยากของมันถ้าทูเมอร์ซ้ายแล้วมาถึงตรงนี้แสดงว่าไม่มีทั้งไลท์คอมมอนกับเลฟคอมมอนนะครับถ้าไอ้ไทยเนี้ยมาเป็น3 B ก็คือกินมาสายใช่ไหมครับมันก็จะเป็นสเตจ4เขาเรียกว่าเป็นบิสมัธ4โดยปริยายเพราะไม่มีส่วนของคอมมอนไลท์หรือคอมมอนเลฟให้ต่อเลยมันก็จะเป็น4ไปโดยปริยายนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องดู variation ของไบดักด้วยในการประเมินนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอแค่ไทป์หนึ่งไทป์สองที่เป็น variation คือ normal กับ bifurcation ที่เราจะเจอบ่อยนะครับไอตัวอื่นๆเนี่ยเจอน้อยนะครับซึ่งอ่ะทีนี้เวลาเราประเมินไบดักแล้วเราก็ต้องประเมินส่วนที่จะเก็บนะครับสมมุติ 3A เราก็จะเก็บด้านซ้ายใช่ไหมครับเราก็ต้องประเมินว่าstructure ที่เป็น vital vascular structure ของด้านซ้ายอยู่ครบนะครับเราก็ประเมินไปเลยครับพอร์ทเวนซ้ายก็อยู่ครบ common เขาเรียกว่าเมนพอร์ทเวนก็ต้องอยู่ครบใช่ไหมครับไม่โดนกินนะครับอาร์เทอรี่ก็ต้องครบก็คือคอมมอนเฮปาติกอาร์เทอรี่เลฟเฮปาติกอาร์เทอรี่ก็ต้องอยู่ครบอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นลิมโนดนะครับเดี๋ยวเข้าดูเคสเลยแล้วกันนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับฝึกหัดนิดหนึ่งนะครับปกติจะเป็นควิสนะครับก็นะครับก็จะต้องนิดหนึ่งเดี๋ยวดูเลยแล้วกันนะครับควิสเลยแล้วกันนะครับคนไข้คอลแลงเจโอคาซิโนมามาสเตจจิ้งนะครับอันนี้เป็น MRT2 นะดูไบดักสเต็ปแรกเราดูไบดักก่อนทูเมอร์น่าจะอยู่แถวนี้นะให้เราเห็นไบดักด้านขวาไดเลทนะครับเป็นยังไงเราก็ประเมินซ้ายขวาแล้วก็ CBD CBD น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับCBD ดูดีนะครับดูใหม่นะครับอันนี้ไลท์ดักไดเลทนะฮะก็มีส่วนของก้อนตรงนี้อันนี้เล็บดักเราเห็นเมเจอร์สตรัคเจอร์อะไรบ้างครับเราเห็นเมนคอมมอนของเล็บดักใช่ไหมครับเราเห็นคอมมอนของเล็บดักยังอยู่เนี่ยนะครับนั่นเป็นจุดที่เราจะต่อเล็บดักได้ใช่ไหมครับ CBD ก็ดีไม่โดนนะครับโอเคดังนั้นทูเมอร์กินไปด้านขวานะครับด้านขวากินไปหมดแล้วนะครับไม่เห็นคอมมอนของไลท์ดักดังนั้นทูเมอร์เป็นสเตจจิ้งอะไรครับ2 3A 3B หรือ4กินขวาก็คือ 3A หรือ 3B 3A ถูกต้องนะครับก็จะต้องตัดขวาแล้วก็เหลือซ้ายนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับประเมินไบดักก่อนนะครับต่อไป vascular involvement ดังนั้นเราจะตัดขวาเราจะเก็บซ้ายใช่ไหมครับด้านซ้ายก็คืออาร์เทอรี่อาร์เทอรี่ก็ต้องเห็นอะไรครับตั้งแต่ซีเลียกทั้ง common hepatic artery proper แล้วก็เล็บดักเล็บ hepatic artery นะครับต้องดีมาทูเมอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตแถวนี้อันนี้เล็บ hepatic artery แถวนี้นะครับตรงนี้hepatic artery ตรงนี้ดีนะครับcommon hepatic artery ดีเห็นทั้งยวงเลยนะครับตรงนี้นะครับartery ถือว่าโอเคไม่โดนนะครับต่อไปแล้วก็ไปดูอะไรครับ portal vein system เป็นอะไรครับ main portal vein ต้องดีเล็บ portal vein ก็ต้องดีนะครับแล้วก็ hepatic veinทูเมอร์น่าจะอยู่แถวเจ็ดเจ็ดนะอันนี้ไบดักเลยหรือทูเมอร์น่าจะอยู่แถวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เมนพอร์ทเวนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไลท์พอร์ทเวนนะครับเล็บพอร์ทเวนอยู่ตรงนี้นะครับเล็บพอร์ทเวนอยู่ห่างเลยนะครับก็โอเคนะต่อไปก็ประเมินตัวส่วนของเฮปาติกเวนนะเฮปาติกเวนตรงนี้มิดเดิลก็ยังอยู่นะฮะมิดเดิลก็ยังอยู่ดีแต่เหมือนโดนเอ็นเคสนิดหน่อยติดกันนะครับซึ่งถ้ายังไม่กินชัดเจนก็ยังไม่ใช่คอนท่าอินดิเคชันนะครับดังนั้นวัสดุสตรัคเจอร์ก็คือ A อาร์เทอรี่พอร์ทเวย์แล้วก็เฮปาติกเวย์ถ้าไม่ได้มีของด้านซ้ายเนี่ยอยู่ครบก็สามารถไปต่อนะครับวัสดุสตรัคเจอร์ได้แล้วต่อไปเลยครับต่อไปเป็นลิมโนดนะครับอันนี้โนลิมโนดลิมโนดเนี่ยมีแค่อันเดียวที่คุณหมอจะเอาออกใช่ไหมครับก็คือเฮปาโตดูโนลิมโนดนะครับลิมโนดที่ไกลกว่านั้นเนี่ยหมอต้องทําเพิ่มเนาะสมมติเห็นซิเลียกหมอก็ต้องเอ็กซ์พลอร์มาเพิ่มนะไม่ใช่รีเจนอลลิมโนดของหมอนะฮะหรือถ้าเห็นพาราเอติกหรือซับฟรีนิกอะไรต่างๆเนี่ยก็คือดิสแทนลิมโนดนะครับแสดงว่าลิมโนดไกลๆแสดงว่าถ้ามีแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ควรจะผ่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าพบได้มันเป็นเมตาสเตติกลิมโนดที่ไกลกว่านี้เซอร์ไววัลไม่เปลี่ยนนะครับคนไข้ก็จะรีเคอร์อยู่ดีนะครับมาดูทีนี้เราประเมินคนนี้นิดหนึ่งว่าโหนดมีไหมนะครับเพราะว่าผ่านแล้วดักเป็น 3A ใช่ไหมครับวาสคูลาร์ของด้านซ้ายจะอยู่ครบนะครับต่อไปลิมโนดมีที่ไหนที่
ไปไกลๆไหมนะครับมีเม็ดนี้ตรงนี้นะครับมีเม็ดหนึ่งตรงนี้นะครับใกล้ๆ IBC แถวนี้นิดหน่อยนะครับมีโนดแถวนี้นิดนึงตรงซิเลียแอกตรงเอโตเคเบิลนิดหน่อยนะครับเล็กๆนะครับตรงนี้อีกนะครับสรุปก็คือมีลิมโนด2-3จุดที่เป็น distant ลิมโนดนะครับทีนี้ทำยังไงครับก็มีตัวช่วยอีกอันหนึ่งนะครับก็คือมีพวกเพชรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับคนนี้ก็ได้ไปทำเพชรนะครับก็พบว่าเป็นพวกนี้ก็มี distant lymph node นะครับมีเอโตเคเวลมีคาร์ดิโอฟรีนิกลิมโนดมีแถวนี้หลายๆจุดนะครับคนนี้ก็ผ่านโหมดยกเว้นลิมโนดนะครับซึ่งสงสัยว่าเป็นเมตาสเตซิสนะครับโดยสรุปคนไข้คนนี้นะครับแพทเทิร์นในการดูก็ดูทีละอย่างนะครับคนไข้คนนี้เป็นบิสมัส 3A ผ่าตัดวาสคูลาร์อินโวลเมนต์เนี่ยผ่าตัดได้นะครับแต่ว่าตกอันเดียวก็คือมีดิสแทนลิมโนดแล้วนะครับดังนั้นเคสนี้ก็ไปพาเลทีฟเคโมนะครับนะครับก็ไม่ควรจะผ่าตัดเพราะว่าสวายเวลไม่เปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะครับโดยสรุปนะครับวันนี้เรารีวิวเรื่องอิมเมจจิ้งนะครับแพทเทิร์นของบิลลินกับ IPNB เนี่ยก็จะเป็น pre-malignant tumor นะครับซึ่งเป็นระยะก่อนมะเร็งที่จะโปรเกรสไปเป็นแคนเซอร์ได้ในอนาคตนะครับบิลลินเนี่ยจะเป็นพวก conventional colon นะครับส่วน IPNB เนี่ยก็จะเป็น conventional กับ mucinous type ได้นะครับแล้วก็ classification อันนี้พูดมาแล้วนะครับแล้วก็เราเรียนเรื่องของการประเมินเรื่องของ resectability นะครับซึ่งจำเป็นนะครับในการดูนะครับก็ประมาณนี้ครับก่อนเที่ยงขอบพระคุณมากครับ